นายอนุฤทธิ์เกิดสินชัยประธานจัดการแข่งขันยามาฮ่าลีกดิวิชั่น1ยืนยันตัดสิทธิ์ TOTSC ออกจากการแข่งขันฤดูกาล2016หลังค้างจ่ายค่าจ้างนักเตะถึง13คนเป็นจำนวนเงินกว่า2,400,000บาททำให้สโมสรไม่ผ่านเรื่องคลับไลเซนซิ่งด้านการเงินทำให้ดิวิชั่น1ฤดูกาลนี้จะเหลือทีมฟาดแข้งเพียง16ทีมและจะมีทีมตกชั้นแค่1ทีมเพื่อรวมกับ3ทีมที่จะขึ้นชั้นดิวิชั่น2จะมีทีมในฤดูกาล2017เป็น18ทีมและหาก TOTSC สามารถจัดการปัญหาค้างค่าจ้างแล้วก็จะต้องกลับไปเริ่มต้นที่ดิวิชั่น2เหมือนกับเพื่อนตำรวจที่แม้จะผ่านการเลื่อนชั้นในฐานะแชมป์ดิวิชั่น1แต่ก็ไม่ผ่านกลับไลเซนซิ่งเช่นกัน